ตอนแรกๆก็นั่งเป็นระเบียบนะและเริ่มไหลมาเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวจื้อเม่งไปหาเองไม่ได้จุ่มเขาห้ามลงเฮ้ยสักพักล้นหน้าเวทีเลยค่ะยังไงฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยดูแลนะคะดูแลนิดนึงนะคะหนูดูความรักของแม่ดาวเป็นสิ่งที่ดีมากนะเด็กๆวิ่งเข้ามาหาจุ้มเมฆทีมงานเขาเข้าไปกั้นนะเราต้องรีบจุ้มหมาเราให้เด็กๆเล่นเลยแล้วเด็กๆวิ่งมาไม่ใส่รองเท้าด้วยโมเมนต์นี้คือน้ำตาจะร่วงรู้จักตรงนี้เนี่ยเราอะช็อกเลยนี่มาหาจุ้มเมฆเหรอใช่มาจุ้มตกใจหมดเลยตายก็ตกใจโอ๊ยแล้วดูปลาปลาก้อนเอ็กเขาวันนี้เราจะมาเล่าอะไรให้ฟังเราอะไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยนะจะมีคนมารักหมาเรามากมายขนาดนี้แต่สิ่งที่เราเจอเมื่อวานอะมันทำให้เราหายเหนื่อยเลยนะโมเมนต์ที่เด็กๆวิ่งเข้ามาหาจุ้มเมฆทีมงานเขาเข้าไปกั้นนะเราอะต้องรีบจุงหมาเราให้เด็กๆเล่นเลยแล้วเด็กๆวิ่งมาไม่ใส่รองเท้าด้วยโมเมนต์นี้คือน้ำตาจะร่วงรู้จักตรงนี้จุ้มเมฆอยากจะบอกเลยว่านั่นคือใจดีพอเราออกมาถึงเนี่ยเราอะช็อกเลยนี่มาหาจิ้มเองเหรอใช่มาจิ้มตกใจหมดเลยแปนก็ตกใจโอ้ยแล้วดูปลาปลาก้อนเอ็กเขาใช้เลยตอนแรกก็นั่งเป็นระเบียบนะและเริ่มไหลมาเรื่อยๆโอ้ยเดี๋ยวจิ้มเองไปหาเองไม่ได้จุ่มเขาห้ามลงโอ้ยสักพักล้นหน้าเวทีเลยทางห้างเขาก็เลือกผู้โชคดี3คนมาเล่นเกมเกมก็คือจุ่มหาใครคนนั้นชนะจุ่มหาใครรู้ไหมมีพี่ไดโนมีพี่บองและจุ่มจะหาใครดีอ่ะเลือกเลยเอาพี่บองดีกว่าอันนี้ไม่แซวจุ่มแล้วอ่ะพี่กูตายกันนานแต่ไม่หาพี่ไดโนและรางวัลคือได้ถ่ายรูปคู่กับจุ่มดู FC จุ่มน่ารักเวอร์แต่ที่พีคสุดคือคนนี้ตะก้อจ้าเราอยากให้ทุกคนได้จับจุ้มเม่งนะคนมากันเยอะมากคงจับไม่ไหวจุ้มก็ไม่แน่ใจเลยจุ้มถอยหลังได้ไหมอ่ะเราจะให้จุ้มเม่งไปจับมือขอจุ้มก่อนนะจุ้มให้พี่เขาจับแป๊บนึงนะจับแป๊บนึงนะแป๊บนึงโอ้ยถอยหลัง19บอยจุ้มเม่งแล้วตอนเดินลงเวทีโอ้โหไดโนเสาร์ยักษ์ก็มาพวกนี้เป็นคลิปจากเอฟเราไม่รู้จะพูดอะไรเลยจะขอบคุณจากใจจริงๆขอบคุณครับผมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง